เธอรวบผมเอามาจ่อใส่หน้าเธอเธอจะกินไหมได้ครับถ้าเดี๋ยวนี้ก็ลองก็ได้ครับคณะไหนแซ่บสุดและเพราะอะไรสายวิทย์ครับผมอวยไส้แตกออกมาเตียวเวอร์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับอ้ำที่กระเทยรีวิวนะคะผู้ชายของเราวันนี้คือน่ารักกระเทยฟังแล้วต้องกรี๊ดแน่ๆเลยเพราะว่ามันมีจุดพีคความแซ่บของเรื่องราวในวันนี้อยู่แต่ว่าก่อนที่จะเจอเขาเนี่ยทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel พิมพ์ไปเลยนะคะกระเทยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะตอนนี้เจอเขาแล้วนะคะสวัสดีครับผมเบสนะคะเพิ่งจะ23 ปีเลยครับผมสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่7ครับส่วนน้ำหนักก็52นิสัยของเราเป็นแบบไหนบ้างค่อนข้างเงียบเลยครับไม่ค่อยคุยกับใครข้อดีของเบส3ข้อมีอะไรบ้างค่อนข้างใส่ใจคนอื่นอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาเลยครับเป็นคนกวนตีนนี่แหละครับเลยคิดว่าน่าจะเป็นข้อดีได้ชอบแบบไหนคือเราชอบคนเก่งครับเรียนเก่งก็ได้หรือว่าเก่งด้านใดด้านหนึ่งครับถ้าตอแหลเก่งได้ไหมได้ครับความสว่างหรือว่าเป็นความสามารถที่เก่งอีกด้านนึงเบสเวลาเจอคนที่ชอบอาการออกไหมหรือว่าเฉยๆออกเลยจะแบบลุกลี้ลุกลนมากครับทุกคนรู้ไหมคะว่าอ้ามเนี่ยไปเจอเบสที่ไหนไปเจอเบสอยู่ในแอปนกฟ้าตอนนี้เล่น Twitter ชื่อว่าอะไรคะก็คือเบสเทอร์ครับผมเบสเทอร์แล้วมีอะไรที่จะเป็นแอคเคอร์ไหมอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันครับอนาคตคือพรุ่งนี้อนาคตอาจจะหลังจากจบไลน์นี้ก็ได้เป็นรุกหรือว่าเป็นรับเป็นรุกครับผมเคยรับไหมเคยครับเคยเป็นไงบ้างก็คือเริ่มต้นของการเป็น LGBT ของเราเริ่มจากการเป็นรับก่อนอันนี้ต้องพูดตรงๆเลยแต่เราลองแล้วเราสึกว่าเราไม่ชอบพูดตรงๆคือมันเจ็บครับไม่ชอบเพื่อเลยไม่เป็นรับดีกว่าแล้วพอเรามาเปลี่ยนเป็นรุกรู้สึกว่าเราฟินเราสนุกการเป็นรุกมากกว่าอ๋อมันใช่กว่าใช่ครับผมตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วรู้ได้ไงว่าเราชอบทางนี้หรือว่าเราเคยชอบผู้หญิงมาก่อนแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนเคยชอบผู้หญิงมาก่อนครับก็คือเป็น LGBT ช่วงประมาณแบบพูดมาเลยว่าเป็นเกย์ฟังแล้วมันยาวตอนประมาณม.3 ครับคบผู้หญิงหรือว่าได้แค่ชอบเคยคบผู้หญิงครับตอนม.ต้นแล้วกินไหมไม่ครับยังไม่เคยครับเนี่ยเห็นไหมพอไม่เคยปุ๊บเนี่ยมันเลยจุดเปลี่ยนมันเลยมาเลยไงน่าจะประมาณม.4 ครับเราก็เลยครั้งแรกของเราก็นั่นเป็นรับมันก็เลยแบบเจ็บด้วยแล้วก็อาจจะเพราะยังเด็กด้วยมันทำให้รู้สึกว่ามันเจ็บแล้วมันไม่เซอร์ไพรส์อะไรแฟนมันที่แบบน่ารักอ่ะครบรอบทุกเดือนเนี่ยเราก็จะมีของให้เขาตลอดครับผมประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักของเบสเลยค่ะอยากได้อะไรก็บอกกันครับจริงหรือไม่คะเบสเคยโดนหลอกไปมีเซ็กส์แบบกลุ่มจริงหรือไม่เราอ่ะเคยนัดเปิดแอปแล้วก็คือนัดบ่อยๆเขาก็เหมือนชวนแบบว่าอ่ะมีคนนะอยากลองไหมซึ่งเราก็แบบเป็นครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าลองดีแบบ3 คนเนี่ยนะพอเราไปถึงเรารู้สึกว่าเราไม่เอ็นจอยคือการหมู่มันเหมือนแบบ3 คนต้องทำกิจกรรมด้วยกันทั้ง3 คนแต่ตอนนั้นเราไปอ่ะเหมือนแบบสมมติว่า A กับ B เขากำลังเย่ๆกันอยู่เนี่ยแล้วเราคือคนที่4 คนที่ 3เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องทำอะไรอ่ะต้องแบบต้องช่วยรับหรอต้องช่วยลุกหรือว่าเราต้องอยู่ในโพซิชันไหนเรารู้สึกกระอักกระอ่วนไปหมดเราจะรู้สึกว่าเป็นการซิงหมู่ครั้งแรกรู้สึกว่าเราไม่จอยเราก็เลยไม่เอาอีกเลยเหมือนเป็นส่วนเกินของกิจกรรมในวันนั้นใช่ครับมันเป็นฟิลนั้นเลยเอาจริงป่ะถ้ามันถึงหน้างานแล้วว่าแกอยากทำอะไรแกก็ทำไม่ต้องไปคิดแทนเขาว่าเขาจะชอบแบบไหนทำอะไรก็ทำไปเลยเป็นคนค่อนข้างแบบคิดมากด้วยเลยครับนี่ขนาดคิดมากนะคิดมากแล้วยังไป3 คนของเขากูก็ยอมก็เป็นการแบบเปิดประสบการณ์ลองครั้งแรกความอดทนสูงมากเพราะว่ามีแฟนครั้งหนึ่งโดนหักอก20 ครั้งสวมเข่า20 ครั้งก็ยังทนอยู่ได้มันดียังไงถึงเราต้องทนขนาดนั้นถ้ามองย้อนไปจากตอนเนี้ยเราสึกว่าตอนนั้นเพราะว่าเราเด็กด้วยเราอยากทุ่มเราอยากให้เต็มที่รู้สึกว่าเราอยากคีบความสัมพันธ์กับคนเนี้ยให้นานที่สุดถึงแม้ว่าเขานอกใจเราเนี้ยรู้สึกว่าโอเคเราให้อภัยโอเคเธอไม่เป็นไรช่างมันเรารู้สึกว่าเราก็ทำเป็นแบบไม่รู้ไม่เห็นไปซะอะไรเงี้ยครับไม่แล้วครั้งสุดท้ายที่มันทนไม่ได้แล้วมันคือตอนไหนแล้วเพราะอะไรเหมือนจะสอบเสร็จปุ๊บคือตอนนั้นแฟนอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับแล้วผมอ่ะอยู่8 ริ้วนั่งรถไปหาเขาอะไรเงี้ยครับแล้วด้วยความที่ตอนนั้นคบมากจนแบบปีกว่าแล้วอ่ะเราก็จะมีพวกแบบรหัสไลน์รหัสโน้ตบุ๊กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับด้วยความที่เราคบมานานมันจะมีเซ็ตบางอย่างเรารู้สึกว่าเอ้ยแฟนเราเปลี่ยนไปเราก็เลยแบบไปนั่งเปิดโน้ตบุ๊กเขาดูทีนี้เราก็ไปเจอแชทว่า เหมือนแบบคุยและคบกับคนอื่นซ้อนกับเราอยู่ตอนนั้นอาการเป็นไงบ้างจริงๆผมอะเคยเข้ารักษาเกี่ยวกับจิตเวชที่โรงพยาบาลเป็นโรคจิตเลยเหรอวิตกกังวลอะไรประมาณนี้ครับเหมือนซึมเศร้าอะไรประมาณนี้แบบเรารู้สึกว่าเราเศร้าไปเลยเราแบบไม่อยากเจอใครไม่อยากอยู่กับใครไม่อยากยุ่งกับใครความรักทำให้คนเป็นบ้านี่คือมันเรื่องจริงเลยนะแต่ตอนนี้พอมองไปก็เลยแบบไม่ได้อะไรแล้วรู้สึกว่าประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งครับเนาะแล้วความรักครั้งไหนที่ทำให้เราเนี่ยเคยคิดสั้นที่เกือบฆ่าตัวเลยก็ครั้งนั้นเลยครับผมก็คือไอ้ตัวยาที่หมอของให้มาเราแบบไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่เราก็ใช่เราก็คือกินยาอาการกินยามันไม่ตายเนาะแต่เราก็เหมือนทำแบบทำไปแบบส่วนประชดชีวิตฝากเอาไว้สำหรับคนทางบ้านนะที่แบบรักใครมากๆหรือว่าคิดสั้นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าพูดถึงในมุมแบบถ้ามันจบก็คือจบแต่ถ้ามันไม่จบแล้วมันพูดแบบว่าอีกมุมหนึ่งคือพิการหรือว่ามีอะไรที่มันแบบชำรุดในร่างกายแล้วเราต้องอยู่ในสภาพนั้นไปตลอดมันยิ่งกว่าตายทั้งเป็นอีกนะพูดมันดูง่ายแต่ว่าแบบบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือท็อกซิกหรือแบบจะเลิกแล้วมันยากเนี่ยคือแบบเข้าใจเลยว่ามันยากจริงๆต้องพาคนไปออกเดท1วันคิดว่าจะพาไปไหนดี1เลยคือแบบพิพิธภัณฑ์สนามครับกับที่2คือพาไปดีเวิลด์ครับเพราะผมไปดีเวิลด์ทุกปีแล้วเป็นคนชอบเล่นเครื่องเล่นมากเคยเจอคนที่มาเจอตัวจริงเรากับ IG แล้วบอกว่าไม่เห็นตรงปกเลยผมว่าเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่อะไม่ค่อยทักเรื่องตรงปกเรื่องหน้าตาเพราะว่าคือใน IG ผมอะรูปก็คือจะเห็นแล้วว่าเป็นคนผิวเข้มก็จะบอกแล้วว่าเธอเราไม่ขาวนะแบบว่าเราไม่ได้แบบขาวแบบขาวตีนะแต่ว่าคนอะจะชอบตกใจตรงเรื่องตัวมากกว่าครับทำไมเพราะว่าในรูปอะทุกคนจะมองว่าโอ๊ยเธอหุ่นแบบหุ่นดีดูตัวใหญ่ดูสูงได้เลยแต่พอเจอตัวจริงแล้วคือแบบเหลือ3เซนอะไรเงี้ยเขาจะชอบแบบตัวเหลือแค่3เซนแล้วเพราะว่าเราอ่ะสูงแค่166แต่ว่าในรูปอ่ะมันดูหุ่นหนาแล้วดูตัวสูงมากคนก็จะตกใจนิดนึงเวลาเจอว่าอุ๊ยตัวจริงเลยตัวเล็กจังอะไรป่วยไส้แตกออกมาเตี้ยเวอร์หุ่นหนามากแต่ว่าตัวจริงเธอตัวเล็กมากเลยแล้วไงล่ะตัวเล็กก็ปิวลงเปอร์เซ็นต์การไปจีบเขาแล้วติดกี่เปอร์เซ็นต์สัก 10% แล้วกันทางบ้านถามว่ากินทุกคณะหรือยังคะเพื่อนก็เคยแซวเหมือนกันว่าแบบได้ครบทุกคณะหรือยังเราก็ไม่เคยนับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเกือบแล้วคณะไหนแซ่บสุดและเพราะอะไรสายวิทย์ครับผมทำไมอ่ะคือมันจะเคยมีคนพูดใช่ไหมครับพี่อ้ำว่าแบบพวกหมอพวกแบบคณะแพทย์ที่คณะแบบเรียนหนักๆอย่างเงี้ยเวลาแบบเรื่องเซ็กบนเตียงต้องแบบดุเดือดแน่เลยซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าเราเจอแล้วมันจริงพี่อ้ำมันจริงมากเลยมันแบบเวลามีเซ็กเขาเนี้ยรู้สึกว่าเขาเต็มที่มากเหมือนเขาแบบไม่ได้มีเซ็กมาหลายเดือนแบบโหดุเดือดมากรู้สึกว่ามันฟูลฟิลกับเรามากเวลาเรามีเซ็กกับเขาเนี่ยเคยได้กินชายแท้ไหมไม่เคยครับผมหรอไม่ลองกินชายแท้ดูล่ะชายแท้มันอร่อยนะเอาอีกดีกว่าพี่อ้ำชายแท้หาจากไหนก่อนชายแท้เยอะแยะชายแท้ย่อห่ออ่ะย่อห่อคืออะไรก่อนค่ะไม่เคยเจอจริงๆครับคือแบบนักก็คือแบบเจอแต่แบบเก้งเป็นเกย์รับอะไรเงี้ยธรรมดาเลยจริงๆครับหล่อท่าหน้าตาหล่อด้วยหนึ่งหน้าน่ารักเหรอหน้าแบบชิงซิทำไม่เป็นอ่ะถ้าบางคนเขาไม่รู้อย่างเงี้ยเนาะเบสเป็นอะไรกระเทยอะไรอย่างเงี้ยแอบมาจีบเธอบ้างไหมต้องบอกว่าเคยมี2คนครับตอนนอนๆที่แบบว่าเป็นกระเทยผมยาวแบบมีงูเลยนะครับเขาก็ถามเราเหมือนกันว่าเธอเคยไหมกับแบบเนี้ยผมยาวเลยมีนกมีงูอย่างเงี้ยเคยไหมเราก็บอกว่าเราไม่เคยแบบเขาก็ถามว่าลองกับเราไหมนี่ก็แบบคือเรา50-50คือเราก็ไม่กล้าคือเราก็รู้ว่าเขาแบบก็คือผู้ชายแหละแต่ว่าที่แบบมีผมมีนมมีงูแต่แบบมันก็เป็นแบบมีความเป็นผู้หญิงด้วยซึ่งเราอ่ะแบบไม่ได้ชอบผู้หญิงขนาดนั้นแล้วเรารู้สึกว่า2 จิต 2 ใจจนสุดท้ายเราก็ไม่ได้ลองครับทำไมไม่ลองดูอ่ะเบสเขาอุตส่าห์มาเสนอตัวขนาดนั้นแล้วนะตอนนั้นเรายัง50-50จริงเรารู้สึกว่าแบบอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้ครับถ้ากระเทยรวบผมเอามาจ่อใส่หน้าเธอจะกินไหมได้ครับถ้าเดี๋ยวก็ลองก็ได้ครับชีวิตมันคือการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆถ้ามาจ่อก็กินเลยยอมนี้แบบว่ามันเยอะขึ้นเราต้องแบบลองอะไรใหม่ๆถอดเสื้อคุยกันหน่อยค่ะยังไม่เคยทำแต่ว่าอยากลองอีกนะก็อยากลองกินกระเทยครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าตอนนั้นเรายัง50-50ไม่ได้ลองอ่ะตอนนี้ก็อยากลองดูครับกินงูกระเทยได้ไหมกินได้ครับกินได้ ลิศเลยยุคนี้เราชื่นชอบมากเลยคือการเต้น cover dance มันว่างมันโควิดเราก็แบบไปจอยกลุ่ม cover dance ในกรุงเทพเลยครับคนอื่นพูดไม่แปลกนะแต่เบสพูดเมื่อกี้ไปจอยกลุ่มอะไรวะกลุ่มแล้วตอนนี้ทำงานอะไรทำแบบติ๊กต็อกทำคลิปแล้วก็แบบอยู่ห้องเล่นเกมปกติครับผมไปเล่นแอปแบรนด์ไลฟ์สิอันนี้เขาไม่ได้จ้างโฆษณานะแต่ว่าฉันเห็นคนเป็นไลฟ์เยอะแล้วแบบถอดเสื้อคุยยั่วๆอะไรเงี้ยได้ตังค์ง่ายนะแกอันนี้แอปบอกว่าผมไลฟ์อยู่นะเอาหรอใช่ไลฟ์มาเดือนนึงแล้วครับเบนคะชอบอ่อนกว่าหรือแก่กว่าชอบคนแก่กว่าครับเพราะอะไร100%เลยครับผมเรารู้สึกว่าเราชอบอย่างที่บอกว่าเราชอบคนเก่งเพราะฉะนั้นคนเก่งในด้านนี้เรารู้สึกว่าเราชอบคนที่แบบมีเหตุผลไม่ใช่อารมณ์แล้วรู้สึกว่าดูโตกว่าดูที่ภาวะมากกว่าเราเบสถ้าที่พี่คุยมาตอนนี้เนาะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วพี่มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวเนาะเหมือนคนขาดความอบอุ่นผมว่าพูดถูกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยู่กับตายายแม่ใช่ไหมครับแต่ว่าตั้งแต่เด็กเลยอะคือผมอะไม่ได้อยู่กับทั้ง3คนนี้เลยซึ่งก่อนหน้านั้นช่วงประมาณ10 ปีแรกเลยอะครับที่แบบพ่อแม่ผมเลิกกันใช่ไหมครับผมจะอยู่กับคุณทวดครับผมคนเดียวเลยได้ก็รู้สึกว่าแล้วบ้านผมมันเป็นบ้านสวนแบบหลังเดียวอยู่ในซอยหลังเดียวก็คือแบบไม่มีเพื่อนเลยทั้งชีวิตตอนนั้นแบบช่วงประถมก็เลยแบบอยู่คนเดียวแบบคนเดียวเลยกับพวกแค่2 คนใช่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้คุยกับใครใช่ถึงผมรู้สึกว่ามันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนเงียบแต่ว่าถ้าเกิดมีใครเข้ามาเป็นกับเรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวเองได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่เคยสนิทกันเราสูเราจะเงียบมากมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอต้องมีแฟนมีคนคุยตลอดเวลาห่างไม่ได้เหงาไม่ได้เลยช่วงมัธยมเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่ว่าช่วงมหาลัยเราสึกว่าเราไม่มีคนคุยก็ได้เพราะว่าตอนมหาลัยเรามีเพื่อนเวลาที่เรามีเซ็กซ์เนี่ยถ้าเราได้กลิ่นหนึ่งเมื่อไหร่มันจะหดมันจะไม่แข็งมันจะแบบไปต่อไม่ได้เลยกลิ่นนั้นคือกลิ่นบุหรี่ครับผมบางคนเนาะเขาได้กลิ่นเขาจะรู้สึกว่ามันเซ็กซี่มันดูแบบมาดแมนอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเธอคือไม่ได้เลยใช่ครับมันไม่ได้เลยเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆที่ว่าเรานัดกับคนคนนึงแล้วพอมาถึงปุ๊บแค่เปิดประตูไปเรารู้สึกว่าเราได้กลิ่นบุหรี่จากคนนี้ละเราก็เลยแบบไม่โอเคไม่ไหวเราก็เลยให้เขาว่าไปล้างตัวอาบน้ำล้างตัวก่อนได้ไหมเขาอาบน้ำล้างตัวเสร็จแต่ด้วยความที่คนสูบบุหรี่มันก็เหมือนแบบมีกลิ่นบุหรี่อยู่ในปากอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่เราแบบภายนอกกันจูบกันรู้สึกว่าเราเหม็นบุหรี่มากเราภายนอกกันเกือบชั่วโมงครับผมก็ยังไม่แข็งสักทีแอบบอกเลยนะคะทุกคนถ้าใครจะจีบเบสนะอย่าสูบบุหรี่ล้างตัวมาให้สะอาดเพราะถ้าคุณสะอาดตัวหอมนะคะเขาสามารถเมคเลิฟกับคุณได้นานสุด4 ชั่วโมงจริงครับพังแล้วมั้งกูเคยพังปัจจุบันพังกว่าเดิมไปถ้าคนอยากจีบเบสต้องชวนคุยเรื่องอะไรที่คุยได้ยาวๆหนังสยองขวัญเวลาที่เบสโสดและเบสหิวเบสจะทำยังไงให้หายหิวคะก็นั่นครับชัดเจนจบเป็นคนตรงๆหรือเป็นคนเอียงครับผมซ้ายหรือขวาซ้ายครับรักรุนแรงไหมคะได้หมดเลยครับแต่ว่ารุนแรงก็มีบ้างครับถึงขั้นไหนก็ไม่ถึงขั้นซาดิสขนาดนั้นครับแต่ว่าก็แบบกระแทกกระทันแบบแรงๆไปเลยเอาให้แบบลึกสุดใจคลิปติดเหลืองแล้วเนี่ยคุยแต่ละเรื่องโลกโซเชียลเนี่ยมีคน DM หาเราแปลกๆว่ายังไงบ้างอย่างเช่นล่าสุดเลยครับเมื่อวานเนี่ยผมก็คือดูเมื่อวานคือผมดูหนังอยู่ดีมีคนถามมาว่าคำเดียวเลยทั้งที่ผมไม่ได้ฟอลเขาอยู่แล้วเขาฟอลผมอยู่แต่ว่าเราไม่รู้จักไม่เคยคุยกันอยู่ดีทักมาว่ามาคิดเราหน่อยเยอะมากที่แบบว่าอยู่แบบส่งมาทั้งที่เราไม่เคยคุยแล้วหน้าตาดีไหมต้องบอกว่าบางคนก็น่ารักครับบางคนก็โอเคแต่ว่าส่วนใหญ่เลยจะเป็นแอบดุขอเมนูอาหารที่เบสชอบ1 เมนูชอบกินอะไรเบสชอบกินส้มตำมากครับครั้งแรกเนี่ยอายุเท่าไหร่ประมาณป .5 ครับจำได้ป .4 ป .5 หมายถึงเรื่องค่ะอ๋อม .4 ครับกับใครพี่ที่รู้จักครับผมกินที่ไหนห้องพี่เขาครับตอนนั้นกินเป็นเลยไหมหรือว่ายังไม่เป็นยังไม่เป็นอะไรเลยพี่เขาก็สอนแล้วเรารู้ตัวตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอว่าเราชอบกินส้มตำกับผู้ชายมันเริ่มจากการที่เราคุยกับพี่เขาคุยแบบนานอยู่ครับประมาณเดือนกว่าแล้วรู้สึกว่า มันเกิดความรู้สึกดีกับคนคนนี้ครับแล้วก็โดนสวบเขาเลยส่วนมากจะให้คนกินน้ำต้มตำเราไหมหรือไม่ให้เขากินเราแล้วแต่เขาครับแต่ว่าก็เคยมีคนกินให้ครับผมคำไหนที่เอาไว้ชวนเวลาคนจะชวนเขากินต้มตำอ่ะคำว่าอะไรมาห้องเราไหม3คำค่ะที่เวลาคนเขากินต้มตำของเราแล้วเขาชมเนี่ยเขาชมว่าไงบ้างลึกดีจัดและท่านเราให้ตัวเองล่ะฟิลแฟนดีแล้วกันครับฟิลแฟนของเขากับฟิลแฟนของกระเทยรีวิวคนละความหมายนะคะทุกคนอย่าไปตีความรวมกันไม่ใช่กินต้มตำแซ่บๆทำเสียงยังไงขอฟังหน่อยอ๋ออย่างเงี้ยครับเบสค่ะวันนี้ให้คะแนนตัวเองหน่อยค่ะ1 ถึง 10ให้ตัวเองเท่าไหร่ให้9ครับผมรู้สึกและคิดเห็นยังไงบ้างกับ LGBT รอบตัวในปัจจุบันนี้คะสังคมเป็นวันรู้สึกว่าค่อนข้างเปิดกว้างขึ้นแบบเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่คนรอบตัวผมที่เป็น LGBT รู้สึกว่าเขาค่อนข้างไนซ์มากเลยครับผมถามเบสดีกว่าว่าวันนี้มาคุยกับกระเทยรีวิวเป็นยังไงบ้างคะแฮปปี้มากเอนจอยมากแล้วก็สนุกมากๆเลยครับใครชื่นชอบเบสนะคะไปติดตามได้เลยทั้งนกฟ้าทั้ง IG นะคะเพราะว่าเขาก็จะลงรูปแซ่บยั่วๆน่ารักน่ารักของเขาตลอดเลยแต่ว่าถ้าใครชอบกระเทยรีวิวค่ะทุกคนก็แล้วก็แชร์ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel นะคะพิมพ์ไปเลยกระเทยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ในสัปดาห์แน่นอนค่ะเจอกันใหม่วีคหน้านะคะวันนี้ฝากได้ข่าวว่าใครไม่รีวิวกระเทยรีวิวครับบ๊ายบาย